นะครับคราวนี้เราทำการ protection นะครับตัว physical server เข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยคราวนี้เวลาเกิดเหตุการณ์ไฟล์หายนะครับหรือว่าต้องการที่จะกู้ไฟล์เก่ากลับมานะครับด้วยเวอร์ชันไหนๆก็แล้วแต่นะครับวิธีง่ายมากนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมก็ต้องสมมุติให้ดูก่อนนะครับว่าโอเคนะครับผมต้องการเรียกไฟล์ที่เป็นไฟล์ติดตั้งของ Veeam มานะครับตอนนี้ผมทำการลบโฟลเดอร์ของ Veeam ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้เรามีโฟลเดอร์ Veeam อยู่นะครับผมเข้าไปที่ตัว Veeam Console นะครับเลือกทำการ Recovery File นะครับเลือกใน Job Name นะครับรวมถึง Create Add นะครับก็คือการ Create ก็คือ Recovery Version นะครับ Restore Point นะครับเลือกเสร็จนะครับโอเคนะครับ Veeam จะทำการ Mount Point นะครับไอตัวไฟล์ Backup ที่อยู่ที่ตัว Backup Server นะครับมาอยู่ในตัว Mount Point ในพาร์ทที่ชื่อว่า MNT Backup นะครับนะครับเราออกข้างนอกนะครับเราดู Mount Point นะครับจะสังเกตว่ามี MNT Backup ขึ้นมานะครับเราทำการเข้าไปเช็คนะครับโฟลเดอร์ที่ต้องการนะครับคือโฟลเดอร์ของ Veeam นะครับต้องการก๊อปโฟลเดอร์ Veeam ทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ที่ Mount Point ปกตินะครับนี่นะครับโอเคนะครับปึ๊บนะครับโอเค Veeam มาแล้วนะครับโฟลเดอร์ของ Veeam มาแล้วเข้าไปดูใน Veeam นะครับปึ๊บนะครับทั้งไฟล์ติดตั้งแล้วก็ไฟล์ไลเซนส์นะครับอยู่นี้หมดแล้วนะครับเราเข้าที่คอนโซลกด U Unmount นะครับ Veeam ก็จะสั่ง Run Command นะครับในการที่จะ Unmount ตัวพาธของการเก็บไฟล์ Backup ให้นะครับค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะครับคราวนี้นะครับเราสังเกตนะครับว่าตอนนี้ในตัวของ Veeam นะครับ Backup Server นะครับเราก็จะมีนะครับไฟล์ที่ทำการแบ็กอัพผ่านตัวเอเจนต์นะครับมาเก็บที่ตรงนี้อยู่นะครับเราสามารถเลือกรีโซเกตไฟล์จากตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับสามารถบริหารจัดการหรือจะเอ็กพอร์ตดิสนะครับตรงนี้ให้เป็น VMware นะครับ Resource Point นะครับเลือกดิสนะครับบอกว่าผมต้องการให้ดิสตรงนี้นะครับเป็น VMDK นะครับเราทำการสามารถที่จะเลือก Target นะครับในการเอ็กพอร์ตมาเป็น VMDK นะครับเลือกออกมาให้อยู่ที่นะครับได้นะครับได้อีละกันนะครับนะครับปึ๊บกดรันนะครับนะครับสเต็ปนี้นะครับคืออะไรนะครับสเต็ปนี้Veeam นะครับก็จะทำการ Restore ตัว Physical Server นะครับให้เปลี่ยน Format มาเป็นตัวไฟล์นะครับ VMDK เพื่อที่ทางเรานะครับสามารถเอาไฟล์ VMDK นี้ครับไปสร้างเป็น VM บน VMware ได้เลยนะครับซึ่งขั้นตอนนี้อ่ะเราก็ต้องรอนะครับในการที่จะ Migrate นะครับก็คือ Restore จาก .vbk ซึ่งนำเป็นนามสกุล Backup ของ Veeam นะครับให้มาเป็นตัว VMDK นะครับซึ่งตรงนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้ต้องรอนะครับก็เดี๋ยวผมโพสต์วิดีโอตรงนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาดูตัวผลลัพธ์นะครับโอเคนะครับนะครับตอนนี้นะครับจ็อบรันไปเร็วมากนะครับเนื่องจากว่าเป็นเครื่อง Linux ที่ผมทำการสร้างขึ้นมาแล้วก็นะครับก็ไม่มี data ไม่ได้เป็น production นะครับก็ต้องเร็วแน่นอนนะครับตอนนี้นะครับเรื่องที่เราทำการนะครับ resource นะครับ export list นะครับทำการเรียบร้อยแล้วนะครับเราเข้าไปดูผลลัพธ์ได้นะครับก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับเป็น .vmdk นะครับเราก็สามารถที่จะนะครับเปิดนะครับตัวของ VMware import ตัวไฟล์ VMDK ตัวนี้แล้วก็ทำการ create แล้วมาเมาส์ดิสตรงนี้เข้าไปก็สามารถสร้างเป็นดิสของ VMware ได้เลยนะครับโดยนะครับแต่นะครับนี่ก็คือเป็นขั้นตอนในการ restore นะครับไฟล์ของตัว
เอเจนต์ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับค่อนข้างที่จะเลือกได้นะครับว่าถ้าทุกท่านชำนาญเรื่องของการใช้ command line นะครับก็ resolve file ด้วยการใช้ด้วยผ่านคอนโซลเลยก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเพราะสร้างเป็นเมาส์พอยต์ให้ออโต้อยู่แล้วนะครับหรือบางท่านบอกว่าเฮ้ยผมขอใช้เป็น GUI ได้ไหมนะครับท่านก็สามารถที่จะมาทำการเลือก Restore นะครับเป็น Explorer ได้นะครับผ่านตัว GUI ของตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนในการทำ Restore นั่นเองนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวอีกวิดีโอนึงผมจะ Restore VM ตัวนี้นะครับไปเป็นinstance size ของ Azure นะครับแต่อันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการ restore ผ่าน Linux ง่ายๆก่อนนะครับ